สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นัฐฐาไลฟ์ค่ะประจำวันศุกร์ที่16เมษายนนี้นะคะช่วงนี้พบกับดิฉันนัฐฐาโกมลวาทินทาง Facebook Live ที่เพจนัฐฐา .newsbeat พิมพ์คำว่านัฐฐาโกมลวาทินก็จะเข้ามาดูกันได้นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆที่อาจจะกำลังเข้ามาดูกันเพิ่มดิฉันขอแชร์ไปที่ profile page ก่อนนะคะตอนนี้คุณผู้ชมที่ติดตามกันก็จะเห็นแล้วนะคะว่าช่วงแรกที่เข้ามาก็จะรอกันก่อนเพื่อที่จะแชร์จากเพจนี้ละค่ะที่คุณผู้ชมเข้ามาไปที่โปรไฟล์ของดิฉันทาง Facebook นะคะสวัสดีค่ะวันนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มกลับมาทำงานกันแล้วนะคะหลังจากหยุดในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่หลายๆท่านก็คงจะไม่ได้หยุดนะคะดิฉันไม่ได้หยุดค่ะทำงานที่บ้านต่อเนื่องทุกวันค่ะแชร์ไปก่อนนะคะเอาละค่ะวันนี้มาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตในเมียนมาได้เห็นการประกาศออกมาที่น่าจะสร้างความฮือฮาไม่น้อยค่ะเมื่อกลุ่มที่รวมตัวกันต่อต้านการรัฐประหารต่อต้านการยึดอำนาจของบรรดาในทหารระดับสูงของกองทัพเมียนมาออกมาประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ Unity Government ซึ่งก็เป็นกลุ่มแนวร่วมที่สนับสนุนองซานซูจีและประธานาธิบดีวินมินที่กำลังถูกควบคุมตัวอยู่นะคะก็ได้เห็นโฉมหน้าของการจัดตั้ง National Unity Government ค่ะ NUG กลุ่มนี้ก็เป็นพัฒนาการของกลุ่มสสที่ได้รับการเลือกตั้งและก็ได้รวมกลุ่มกันนะคะเป็นสสที่ได้รับการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วพอเกิดเหตุรัฐประหารก็เลยรวมตัวกันในชื่อของคณะกรรมการร่วมรัฐสภา CRPHแล้วก็เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติค่ะท่านที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาก็คงจะเห็นการออกมาแถลงของดร.ซาซ่าซึ่งก็ให้ข่าวและให้การให้สัมภาษณ์สื่อระดับโลกไปหลายๆสำนักแล้วนะคะถึงจุดยืนของ CRPH ความต้องการที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหวในนามของรัฐบาลเฉพาะกิจแล้วตอนนี้ก็ประกาศร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ National Unity Government เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ระบบสหพันธรัฐประชาธิปไตย Federal Democracy สำหรับประเทศเมียนมานะคะเป็นการรวมกลุ่มกันและประกาศออกมาอย่างเป็นทางการและก็กำลังจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะคะว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดิฉันจะโชว์คลิปให้ดูนะคะของคุณมินโคนายซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและก็เป็นส่วนหนึ่งของ CRPH ก็ได้ออกมาแสดงสัญลักษณ์และประกาศการจัดตั้งในครั้งนี้ค่ะซึ่ง AFP ก็นำมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวดิฉันขอแชร์ให้คุณผู้ชมดูอ่ะหายไปเดี๋ยวเรียกกลับมาใหม่นะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะที่ฉันก็อ่ะเดี๋ยวจะพยายามแชร์สกรีนเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าคำพูดของมินโคนายพูดว่าอย่างไรเล่นตองดาเนี่ยยาจีดูดิเล่นตองดาเนี่ยแหละเวลาญีญีซูยา
พื่อสิ่งที่เจ้าจะรอจีนเอาไว้โดยเรียนได้หรอยากเดี๋ยวนี่นะคะเป็นคำประกาศของคุณมินโคนายเดี๋ยวให้ฟังกันตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเป็นคลิปที่คัดมาบางส่วนมันเนี่ยอะไรไม่อานาฤกูพิษานาฤกว่าอารมณ์ป่าวไปมาอะคุณจะรู้ญาณในไงได้ยินเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะคุณวรชัยบอกว่าไม่มีเสียงท่านอื่นได้ยินเสียงไหมคะนะครับอยู่นี้ผมว่าเนื้อตันอยู่สู้ป้องกันไม่ได้ป่ะทะเลเนี่ยนะครับเนื้อตันอยู่สู้อยากป้องกันไม่ได้ป่ะปีดูนาเนี่ยสู้เผ็ดปีดูนาเนี่ยสู้ได้ไกลกว่ากูหน่วยมั้ยเอาไว้ยามเลยยอมจีว่าได้เอาละค่ะนั่นก็คือคลิปของทางมินโคนายนะคะซึ่งออกมาเป็นหนึ่งในกลุ่มสสที่ได้รับการเลือกตั้งและเป็นแกนนำเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในเมียนมาและก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ CRPH ออกมาประกาศจุดยืนการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็เป็นการระบุว่าเป็นความร่วมมือระหว่างคนเมียนมาประชาชนคนเมียนมาและกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่หลากหลายรวมตัวกันได้มากที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ของเมียนมาและร้องขอให้ประชาชนออกมาร่วมกันต่อสู้ในระลอกสุดท้ายใช้คำว่า final battle เพื่อที่จะทวงคืนประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่เมียนมานะคะโดยได้พูดถึงการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่ได้เห็นชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรค NLD ภายใต้การนำขององซานซูจีเพราะฉะนั้นเมื่อถูกยึดอำนาจไปก็เห็นว่าจะต้องตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมา National Unity Government เพื่อที่จะทวงคืนประชาธิปไตยพร้อมทั้งรูปแบบที่จะเกิดขึ้นก็บอกว่าจะจัดตั้งกองทัพแบบสหพันธรัฐและจะเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐนะคะ Federal Democracy แล้วก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของเมียนมาแล้วก็จะพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้กลุ่มของกลุ่มชาติพันธุ์หลักๆที่มาร่วมก็หลากหลายกลุ่มนะคะพร้อมทั้งได้เห็นการแต่งตั้งคณะทำงานที่จะมาร่วมรัฐบาลแห่งชาตินี้แล้วดร.ซาซ่าก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะสำหรับหน้าตาของโฆษกของกลุ่ม CRPH ซึ่งจากนี้ไปก็จะกลายเป็น NUG เพื่อที่จะมาขับเคลื่อนการแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติค่ะถ้าไปดูใน Facebook ของ CRPH ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะโดยได้มีแถลงข่าวเรื่องนี้ออกมาอย่างมากทีเดียวค่ะนี่นะคะเป็นเว็บไซต์ของทาง CRPH ค่ะและถ้าดูไปนี่ก็จะที่น่าสนใจนะคะก็ได้โค้ดคำพูดและจุดยืนของทางสถานทูตสหรัฐที่ย่างกุ้งค่ะบอกว่าแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยสหรัฐก็บอกว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วที่ควรจะเดินหน้าเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยนะคะก็เป็นเพจจากสถานทูตสหรัฐประจำย่างกุ้งที่ทาง CRPH นำมาแสดงไว้ใน Facebook ของ CRPHพร้อมๆกับการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะทาง CRPH ก็ระบุว่าเนี่ยนะคะเป็นโลโก้ที่ขึ้นมาทาง CRPH ก็บอกว่าจะมีกฎบัตร
สหพันธรัฐแห่งประชาธิปไตยซึ่ง CRPH เนี่ยได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่วันที่จัดตั้งและการพัฒนารัฐบาลแห่งชาติก็จะเดินหน้าตามแนวทางนี้ก็คือ Federal Democracy Charter หรือว่ากฎบัตรประชาธิปไตยสหพันธรัฐโดยมานวินคายทันซึ่งเป็นกลุ่มกะเหรี่ยงเป็นคนพม่าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะคะก็คือจะเป็นรองประธานาธิบดีรักษาการท่านนี้ก็คืออดีตประธานรัฐสภาของเมียนมาทำงานกับองซานซูจีนะคะในขณะที่รัฐบาลแห่งชาติก็ระบุว่าจะแต่งตั้งวินมินให้เป็นประธานาธิบดีต่อไปและองซานซูจีก็จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐต่อไปนะคะจนถึงขณะนี้นี่ยังไม่มีใครได้เห็นองซานซูจีและประธานาธิบดีวินมินที่ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์แต่ก็สันนิษฐานกันนะคะบทวิเคราะห์ต่างๆสันนิษฐานว่าน่าจะรับทราบความเคลื่อนไหวในการแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติและไม่น่าจะคัดค้านซึ่งรัฐบาลแห่งชาติที่ว่านี้ก็เตรียมที่จะแต่งตั้งทั้งประธานาธิบดีวินมินและอองซานซูจีให้ดำรงตำแหน่งเดิมทั้งเป็นประธานาธิบดีและเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐค่ะสำหรับรองประธานาธิบดีก็น่าจะเป็นทนายความนะคะคุณดูว่าคาชีซึ่งมาจากเป็นคนชาติพันธุ์คัตชินค่ะมาจากรัฐคัตชินและคณะรัฐมนตรีก็จะมีสมาชิก15คนก็จะแต่งตั้งโดยรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนี้ก็คือคุณมานวินคายฐานนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาและก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีรักษาการของ CRPH ขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลแห่งชาติNational Unity Government ค่ะดร.ซาซาท่านนี้หลายๆท่านก็คงจะคุ้นหน้ากันดีอยู่แล้วนะคะดร.ซาซาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ฉินก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตนานาชาติของรัฐบาลแห่งชาติซึ่งวันนี้หลังจากที่มีการประกาศออกมาก็มีรายงานว่าประชาชนคนเมียนมาให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะหลังจากทราบความเคลื่อนไหวนี้ที่ CRPH เป็นแกนนำได้แต่งตั้งสมาชิกคณะรัฐมนตรีก็มีเสียงตอบรับออกมาอย่างมากมายจากประชาชนคนเมียนมานะคะที่เห็นด้วยซึ่งทางมินโคนายที่ดิฉันได้โชว์คลิปไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติในรูปแบบนี้ก็จะต้องมาจากความเห็นชอบของประชาชนที่จะสนับสนุนขับเคลื่อนไปด้วยกันซึ่งก็เป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่เติบโตมาจากการแสดงออกด้วยอารยะขัดขืน Civil Disobedient Movement CDM ซึ่งออกมาต่อต้านการรัฐประหารกันอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ท่ามกลางการจับตามองท่าทีของรัฐบาลทหารล่ะค่ะว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรหรือว่าแสดงความเห็นอะไรจากการประกาศตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้กองทัพเมียนมาได้ประกาศไปแล้วว่า CRPH ก็คือกลุ่มก่อการร้ายถือว่าพยายามสร้างความยุยงปลุกปั่นให้เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาและก็ไม่ยอมรับถือว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายค่ะแต่ว่า CRPH ก็ได้รับความร่วมมือจากเอกอัครราชทูตเมียนมาที่ประจำอยู่ในหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ออกมาแสดงพลังร่วมกับ CDM หรือว่าร่วมแสดงออกด้วยอารยะขัดขืนไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนก็คือเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศอังกฤษซึ่งก็ประท้วงและออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าสถานทูตแต่ก็ยังเดินหน้าประท้วงต่อไปนะคะรวมถึงเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติที่ได้แสดงพลังชู3นิ้วในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติไปแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ชัดถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่ม CRPH ที่รวมพลังกับชาติพันธุ์ประชาชนคนเมียนมาและเคลื่อนไหวในระดับเวทีนานาชาตินะคะและเมื่อสหรัฐออกมาแสดงท่าทีตอบรับและให้การสนับสนุนรัฐบาลแห่งชาติก็หมายความว่าสหรัฐก็คงจะนำพันธมิตรชาติตะวันตก
อังกฤษออสเตรเลียรวมถึงสหภาพยุโรปให้มีแนวทางเดียวกันก็เป็นไปได้นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนรัฐบาลแห่งชาติก็น่าสนใจแล้วค่ะว่าสำหรับอาเซียนที่ผู้นำกำลังจะนัดหารือกันวันที่24เมษายนแล้วก็มีรายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลจะไปร่วมประชุมด้วยจะยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรนะคะจะคงฟอร์แมตเดิมอย่างที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่ว่าจะพบตัวจริงกันแล้วก็จะไปพบหารือกันปิดห้องคุยกันนะคะที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทาง CRPH ก็บอกว่าจะไม่ยอมรับหรือว่าไม่ตอบรับการประชุมหารือของอาเซียนซัมมิตหรือว่าผู้นำอาเซียนที่จะเกิดขึ้นวันที่24เมษายนนะคะอาเซียนเองก็ถูกกดดันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาว่ายังไม่เร่งทำงานหรือว่ายังไม่มีกลไกที่เป็นรูปธรรมออกมาเพื่อที่จะหาทางแก้วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมานะคะซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับกลุ่มความร่วมมืออย่างอาเซียนค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศความคิดเห็นก็ไม่ได้สอดคล้องกันนะคะกลุ่ม4ประเทศหลักๆที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนก็คือสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์และเป็น4ประเทศที่ได้รับเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนคุณหวังยี่เชิญไปคุยกันที่ประเทศจีนทางไทยเองก็พยายามระมัดระวังท่าทีอย่างมากนะคะแล้วก็ใช้วิธีพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและพยายามสื่อสารกับบรรดาผู้บัญชาการของกองทัพเมียนมาให้ได้มากที่สุดในแง่ของความมั่นคงในแง่ของมนุษยธรรมและการดูแลพรมแดนระหว่างเมียนมาและไทยค่ะไทยเองก็คงจะต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังนะคะด้วยความที่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเพราะฉะนั้นทุกความขัดแย้งทุกการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะในช่วงเวลานี้ทั้งได้เห็นการสู้รบทั้งปัญหาโควิด-19ก็เลยเป็นโจทย์ท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่าทีของกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาองซานซูจีวินมินที่ประกาศจับมือกันครั้งใหญ่จะมีปฏิกิริยาตามมาอย่างไรจากกองทัพเมียนมาก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ประกาศจัดตั้งอย่างชัดเจนออกมาสื่อสารแล้วว่าจะมีรัฐบาลแห่งชาติเมียนมา National Unity Government ค่ะซึ่งดิฉันประเมินแล้วก็คงจะไม่หยุดความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติท่าทีที่จะต้องจับตามองก็คือจีนด้วยนะคะจีนและรัสเซียจะแสดงออกอย่างไรคือก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าทางผู้นำจีนก็พยายามที่จะต่อสายคุยกับทาง CRPH เช่นเดียวกันในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความพยายามของจีนที่พยายามจะหาทางพูดคุยและดึงทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันนะคะแต่สำหรับคนเมียนมาเองก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าไม่เชื่อใจท่าทีของรัฐบาลจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นคนเมียนมาเนี่ยไปร่วมกันชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนที่ย่างกุ้งเพื่อบอกจีนว่าคนเมียนมาไม่พอใจท่าทีของจีนรวมถึงรัสเซียด้วยนะคะที่ขณะนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าท่าทีหรือว่าปฏิกิริยาที่ออกมาจะเป็นอย่างไรค่ะเรื่องของท่าทีของ CRPH นี่ทางอาเซียนก็ยังไม่ได้แสดงจุดยืนออกมานะคะว่าจะแสดงท่าทีตอบรับจะคุยด้วยหรือว่าจะสื่อสารอย่างไรในช่วงเวลานี้ก็คงจะพยายามคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือต้องติดตามนะคะว่าท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาต่อการประกาศจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเมียนมาจะเป็นอย่างไรรวมถึงท่าทีของบรรดาชาติอาเซียนนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกระทบต่อการประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียนซัมมิตที่ตั้งเป้าหมายว่าจะคุยกัน24เมษายนก็คือวันเสาร์หน้าล่ะค่ะที่จะคุยกัน
จากนี้ไปอาจจะต้องดูกันรายวันเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่กำหนดการประชุมรูปแบบที่จะหารือกันและผู้นำที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่ต้องจับตามองก็คือพลเอกอาวุโสมินอองหลายนี่จะเดินทางไปร่วมประชุมจริงหรือไม่ค่ะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับช่วงกลางคืนวันศุกร์สถานการณ์ในระดับโลกเมียนมานี่ปักหมุดอยู่ในฐานะประเทศที่นานาชาติจับตามองมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์และขณะนี้คนเสียชีวิตไปก็เกือบจะแตะ800คนแล้วนะคะสื่อบางสำนักรายงานว่าคนเสียชีวิตถึง800คนบางสำนักก็ประมาณ700กว่าๆนะคะเมื่อวานนี้ได้เห็นการควบคุมตัวคนดังคนมีชื่อเสียงบรรดาแกนนำที่ออกมาประท้วงไม่ต่ำกว่า36คนและคุณหมอที่เป็นแกนนำกลุ่มแรกๆที่ออกมาร่วมอารยะขัดขืนรวมถึงเป็นกลุ่มที่เข้าร่วม CRPH ก็ถูกตั้งข้อหาเช่นเดียวกันนะคะก็หมายความว่ารัฐบาลทหารเมียนมาใช้เกมแรงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะควบคุมจัดการกลุ่มคนที่ต่อต้านการรัฐประหารกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับทหารอย่างชัดเจนใช้เกมแรงเพื่อที่จะควบคุมคุมขังแล้วก็นำไปไว้ในเรือนจำรวมถึงบุกไปที่บ้านในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงการบังคับให้สูญหายและสังหารหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเกมแรงที่ประชาชนก็แสดงออกว่าจะไม่ยอมรับสถานการณ์แบบนี้และแสดงจุดยืนสนับสนุนการแต่งตั้งรัฐบาลแห่งชาติเมียนมาอย่างชัดเจนค่ะก็หมายความว่าอุณหภูมิการปะทะกันการเผชิญหน้าระหว่างทหารและประชาชนก็น่าจะทวีอุณหภูมิสูงขึ้นเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วอาเซียนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะเข้ามาช่วยดับความร้อนหรือว่าช่วยทำให้อุณหภูมิคลายลงได้หรือไม่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ท้าทายอย่างมากสำหรับอาเซียนที่เตรียมจะพบหารือกันในวันที่24เมษายนรวมถึงจุดยืนของสหรัฐชาติตะวันตกสหภาพยุโรปอังกฤษที่อยู่ฝั่งหนึ่งรวมถึงสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็อยู่ขั้วหนึ่งนะคะจีนกับรัสเซียก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งดูแล้วก็อาจจะมีท่าทีสอดคล้องไปกับรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นจิ๊กซอใหญ่ๆในเชิงการเมืองที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ในระดับภูมิภาคในระดับโลกและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เกิดขึ้นในเมียนมาด้วยนะคะว่าจะมีทางออกจะหาทางปลดล็อกได้อย่างไรท่ามกลางความสูญเสียโดยเฉพาะการเสียชีวิตของผู้คนไปจำนวนมากแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับสถานการณ์การเมืองภายในเมียนมาค่ะและคุณผู้ชมดูกันได้สำหรับบทวิเคราะห์และข่าวคราวเกี่ยวกับโควิด-19ที่รายการที่นี่ไทย PBS ช่องหมายเลข3หน้าจอทีวีหรือดูกันได้ทาง Facebook Live นะคะที่เพจที่นี่ไทย PBS ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นัทธาไลฟ์ที่เพจนี้นะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์ของดิฉันสำหรับนัทธาไลฟ์ค่ะและหลังจากนี้ก็จะไปอัปโหลดลง YouTube เพื่อที่จะได้ดูย้อนหลังกันได้เข้าไปกด Subscribe YouTube ช่องนี้กันได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะและขอให้ติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยากเห็นความสูญเสียเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะในเมียนมาแล้วก็หวังว่าจะมีหนทางนำไปสู่การพูดคุยการหารือและหาทางออกได้ค่ะลาไปก่อนนะคะสำหรับนัทธาไลฟ์ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ